อาสเตอร์ผมรักคุณนะครับฉันก็รักคุณค่ะแง่นั่นท่านคิวเลนนี่เอ๊นั่นน่ะนี่มันนายคงรู้สินะว่าต้องทำยังไงในสถานการณ์แบบนี้นะยอนเชื่อมือฉันได้เลยมูลาดสั่งสหายของข้าช้าก่อนท่านคิวเลนเอ๊พวกแกมายังไงกันวะดูน่าสนุกจังเลยนะพี่ชายแต่มาเล่นกับพวกเราดีกว่านะสนุกกว่ามากๆเลยนะมาสิครับมาเล่นรถไฟชึกชักชึกชักปูนปูนกันดีกว่านะครับพี่ชายมามาคิวเล่นมาเล่นด้วยกันนะสนุกกว่าเยอะเลยนะท่านคิวเล่นตาผมแล้วนะไม่อย่าทำฉันฉันอยากเล่นละฮัลโหลฮัลโหลโมชิโมชิว่าไงยอนเมื่อไหร่จะมางานวันเกิดเมียตัวรอมานานแล้วนะเว้ยมีอะไรงั้นหรอคะโทษทีขอเวลา10นาทีนะไม่สิ30นาทีเดี๋ยวไปเออขอเวลา30นาทีงั้นเหรอบวกกับมีน้ำเสียงของเด็กผู้หญิงงั้นเหรออย่าบอกนะว่าแกกำลังซ้ำกับมันอยู่นะเค้กเสร็จแล้วเค้กเสร็จแล้วฮัลโหลคิวเลนตอนนี้นายอยู่แถวไหนนะฉันมีเรื่องอยากจะวอนให้นายช่วยหน่อยนะโอ้ว่าไงกำลังไปที่บ้านนายไงว่าแต่มีเรื่องอะไรที่จะวานเหรอพอดีไอ้ยอนน่ะนะมันจะเบี้ยวงานวันเกิดเมียของฉันน่ะนะเพื่อไปซ่อมสาวด้วยแหละช่วยไปดึงสติมันกลับมาก่อนได้มะว่าไงนะมันช่างกล้าฮึ่ยฮึ่ยแน่ช่างกล้ากล้าขนาดนี้เลยเหรองั้นไม่เป็นไรขอรับเดี๋ยวผมจัดการตามที่ท่านสั่งเลยขอรับเอาให้สาสมใจไปเลยนะคราวก่อนแกทำได้แสบมากเดี๋ยวท่านผู้นี้จะจัดการให้สาสมใจเลยทีเดียวฮัลโหลครับพิซซ่ามาส่งแล้วครับเอ๊พิซซ่าล่ะจะไม่ได้สั่งนี่พิซซ่ามาส่งครับอะไรวะมาผิดบ้านเพราะว่าไม่ได้สั่งพิซซ่าเว้ยว่ายังไงพ่อหนุ่มตูดงานพร้อมที่จะจัดหนักคิวเล่นจะไปไหนฟ้าพ่อหนุ่มตูดงานกลับมานี่ก่อนยาเมล่ายาเมล่าฉันเหมือนคนที่โดนเธอแทงข้างหลังแล้วมันทะลุถึงหัวใจเธอจะให้ฉันมีชีวิต